แต่ตอนนี้ก็คือรู้ว่าเออคนเยอะมากสวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมนะนายสตรีฟวันนี้เราก็พอดีออกมาข้างนอกนะมาทำธุระอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากขับไปเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพนะใกล้บ้านผมด้วยอะไรอย่างนี้ก็มีอยู่ที่นึงนะเดี๋ยวเราไปกันเลยตรงยาวโอ้แป๊บเดียวก็มาถึงสะพานอันนี้อะไรวะนชวีนะแล้วเราก็ขับตรงไปอีกตรงอีกยาวเลยยาวไกลเลยอะไรอย่างนี้นะฮะยาวไปตรงนี้เราก็ต้องเอากระจกออกมานะเพราะว่ารถเริ่มเยอะแล้วอะไรอย่างนี้เราก็อย่าไปเสี่ยงกับมันนะเพราะว่ารถเยอะจริงๆพอเราตรงมาเรื่อยๆนะก็จะมาเข้าสู่ถนนที่เริ่มทางจะออกไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะรถเยอะมากพูดตรงๆเยอะสุดๆตรงมาเรื่อยๆนะก็จะมีเขตก่อสร้างนะก็ต้องใช้ความระมัดระวังโอ้ยเมื่อยมือผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าไม่มีถุงมือแล้วมันแบบว่ามันพลกรรมเงี้ยมันเข้าร่องตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงแฮนไม่ใช่แฮนมันตรงที่เสียบกุญแจตรงยาวมีอีกนะฮะแล้วก็กลับรถไปทางไซน้อยนะครับตรงมาก็จะเจอข้อตัดกับทาง BTS เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แล้วก็ขึ้นสะพานกับรถนะจากนั้นนะครับพอเราตรงมาเรื่อยๆนะก็ถ้าเห็นรถติดก็ไม่ต้องแปลกนะฮะพยายามชิดซ้ายเข้าไว้นะเราจะเข้าไปทางวัดลาดประดุกกันนะวัดลาดประดุกไม่รู้พูดผิดหรือเปล่าแต่รู้สึกไม่น่าจะผิดตรงนี้เราก็ต้องหดกระจกนะฮะรถเยอะจริงๆนี่รู้สาเหตุที่รถเยอะแล้วทำไมเปิดไฟกระพริบล่ะพี่น้องยืนคุยอะไรกันรถชนดีใจด้วยคุณได้เรียกประกัน1 EA ขับตรงมาเรื่อยๆนะวิวข้างทางนี่จะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะฮะตอนนี้เราก็ต้องขับตรงยาวไปเรื่อยๆนะน่าจะสักประมาณ 2-3-4-5 โลโอเคนะทางซ้ายก็จะเป็นวัดลาดประดุกนะครับสมทางเข้าวัดลาดประดุกนะแล้วเราก็ตรงไปในอีกสักโลนิดๆนะครับเราก็จะเจอกับป้ายที่เขียนว่าวัดเต็มรักสามัคคีนะครับผมหรือว่าเต็มรักสามัคคีก็ชิดซ้ายเบี่ยงซ้ายเลยนะโปรดสังเกตป้ายนะผมลองถามชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าป้ายไม่ค่อยจะเห็นนะแล้วก็นึกจะโผล่ก็โผล่อะไรมาเลยอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ขับตรงยาวไปตามเช่นเคยนะอีกประมาณ 2.1 โลที่ป้ายมันบอกน่าจะใช่นะถ้าจะไม่ผิดนะ ขับตรงมาเรื่อยๆนะอย่าใช้ความเร็วเยอะนะเพราะว่าเราต้องขับอ้อมโรงเรียนนะถ้าเป็นวันปกติที่โรงเรียนเปิดก็อาจจะมีเด็กๆมาเล่นเอ้ยมาเรียนดิไม่ได้มาเล่น จบแล้วก็จะมีเด็กๆมาเรียนอะไรอย่างงี้นะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนะครับไม่ควรที่จะขับเร็วมากนะตอนนี้ก็โล่งๆอยู่แล้วก็ขับไปได้เรื่อยๆนะเข้าโค้งไปตีโค้งนะตรงไปนะก็จะเป็นวัดเติมรักสามัคคีว่าถูกด้วยถูกน่าจะถูกว่าเติมรักสามัคคีนะอยู่ทางด้านหน้าซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่ได้แวะนะเพราะว่าเราจะตรงเข้าไปที่ข้างในกันนะครับจุดเป้าหมายของเรานะพอตรงมาปุ๊บเลี้ยวขวานิดหน่อยแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกนิดนึงแล้วก็ตรงยาวไปอีกสักเกือบโลนะครับเกือบโลนิดๆพอตรงมานะเราก็จะเจอกับลานจอดรถนะฮะมอไซค์เสีย10บาทรถยนต์รถใหญ่นะฮะเสีย20บาทนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาไปเดินชมเลยดีกว่าไป let's go โอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่หาดบางแสนไม่ใช่ละตอนนี้เราอยู่กับหาดที่นนทบุรีที่เขาเริ่มชื่อกันนะฮะก็เป็นหาดที่กว้างแบบลูกหูลูกตานั้นยังไม่รู้ว่าคืออะไรแต่มันเป็นแพเนี่ยเขาก็คงกำลังสร้างอะไรอยู่ละมั้ง
แต่ตอนนี้ก็คือรู้ว่าเออคนเยอะมากผมบรรยากาศไม่มีเมฆเลยนะณจุดนี้แต่ก็โอเคฮะคนก็เยอะอยู่เดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูแล้วกันว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาอะไรยังไงเนี่ยโดยคิดราคาโดยประมาณเสื่อคิด30ร่ม50บาทก็มัดจำไว้ก่อนเสื่อก็มัดจำน่าจะมัดจำอีก30หรือมั้งไม่แน่ใจนะครับมีมัดจำผมไม่ได้ถามไว้แต่ถามแค่ราคาเฉยๆแล้วก็ห่วงยางห่วงยางไม่ได้ถามน่าจะ50อะไร แล้วก็ค่าที่จอดรถก็รถใหญ่ก็20บาทมอเตอร์ไซค์10บาทนะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดแรงงานก็คนน่าจะเยอะอยู่พอตัวไม่ได้เยอะแบบธรรมดาด้วยน่าจะเยอะแบบโคตรๆอะไรนี้ด้วยไปๆเดินๆไม่ได้เยอะอะไรมากมายโอ้เนี่ยกล้องติดหมอก็เดินมาถือไม่เพียวแล้วใครไม่ได้เอาอันนี้มาก็โอ้วันนี้ไปเรามาเที่ยวหลบแดดไม่เชิงหลบแดดมาตากแดดหรือเปล่ามานอนก็มีเดินไปแล้วก็ที่นี่ที่จริงที่นี่มันเป็นที่เล่นสปีดโบ๊ทหรือเรือลากเจ็ตสกีอะไรพวกนี้แหละก็ประมาณนั้นทางลงเรือเฮ้ยฝั่งนี้ถ่ายย้อนแสงนะซ่อมเรือให้เดียวแต่เรามาช่วยเขาเราก็จะบอกว่าไงเดี๋ยวมันร้อนเรามาแค่แป๊บเดียวไม่ได้นั่งพักเนี่ยไม่รู้พรุ่งนี้จะคนเยอะแค่ไหนก็มาที่นี่ก็อย่าลืมนะว่าเป็นชายหาดย่อมๆนิดนึงอย่าลืมทิ้งขยะให้ลงถังด้วยเขาจัดวางถังให้เห็นไหมเดินเนี่ยมีทุกที่เลยถังหลักๆก็ที่มานี่ก็ลองเซอร์เวย์อะไรอย่างนี้ว่าสถานที่นี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหาดน้ำจืดที่เป็นของนนทบุรีที่เพิ่งมาอะไรอย่างนี้เนาะก็ลองมาก็ได้อันนี้มาหนึ่งบาร์บีคิวแล้วก็น้องหมาน้องหมาน่าจะเข้าได้นะปกติก็ไม่รู้แต่ที่จอดพวกที่จอดตรงนู้นที่จอดเยอะมากไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนก็ขี้เกียจเดินไปแล้วเพราะมันร้อนมากจุดเก็บของกันจุดประชาสัมพันธ์ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็จอดรถตรงนู้นเนาะจอดรถด้านริมแล้วก็ตลาดอยู่ตรงช่วงนี้หมดเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านน้ำขายน้ำตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นจุดประชาสัมพันธ์ที่ไว้เปิดเพลงเอาง่ายๆมาตามเสียงเพลงเลยนะครับเพราะวันนี้ไม่แม่แล้วก็พามาเที่ยวแปลกๆบ้างเป็นหลอกที่ไม่ได้นานมากเพราะไม่ได้พาไปเที่ยวอะไรเพราะว่าร้อนนะครับอากาศร้อนมากสุดๆเลยก็จะบ๊ายบาย